สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเอสุภชัยกลั้นสะอื้นไม่อยู่ได้ฟังคำตอบเบิร์ดเรื่องจะหางานให้ทำวันที่11มีนาคม2565เอสุภชัยได้เดินทางมาร่วมงานไว้อาลัยแตงโมพัทรธิดาที่คริสตจักรเสรีภาพกรุงเทพและได้ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวเป็นครั้งแรกซึ่งงานนี้ได้เอสุภชัยและอัมพัชราภาเป็นผู้ออกเงินสนับสนุนในการจัดงานทั้งหมดมีตอนหนึ่งที่เอสุภชัยเล่าถึงเบิร์ดแฟนแตงโมเนื่องจากนักข่าวถามเรื่องการหางานให้พี่เอเล่าว่าก่อนหน้านี้แตงโมก็เคยพูดเปรย์ๆกับพี่เอแล้วว่าจะพาเบิร์ดมารู้จักบอกว่าถ้ามีโอกาสดีๆจะจูงเบิร์ดมารู้จักกับพี่เอบอกด้วยว่าให้เบิร์ดมาช่วยงานไหมให้ทำอะไรเขาทำหมดให้500เขาก็ทำแล้วพี่เอก็บอกว่ายินดีมากๆพามาให้เจอกันเลยแต่จนถึงตอนนี้ก็ยังไม่เคยเจอเบิร์ดแฟนแตงโมเมื่อนักข่าวถามว่าจะมีการชักชวนมาร่วมงานไหมพี่เอบอกว่าตัวพี่เอยังไม่เคยได้คุยกับเบิร์ดเพียงแต่คุยกับแตงโมว่าอยากฝากเบิร์ดด้วยแต่ตอนนั้นแตงโมไม่ได้บอกไว้ว่าที่ฝากคืองานเบื้องหน้าหรือเบื้องหลังแต่พี่เอคิดในใจว่าถ้ามีอะไรที่เบิร์ดทำได้เพราะตอนนี้เป็นผู้จัดแล้วเราก็จะมีทั้งงานเบื้องหน้าและงานเบื้องหลังแต่พี่เอได้โทรหาพี่ซูซี่ที่สนิทกับน้องเบิร์ดพี่ซูซี่ก็บอกว่าเบิร์ดเขาไม่เอาอะไรเลยพี่เขาบอกว่าเสร็จงานนี้เดี๋ยวเขาก็ไปแล้วเราก็ยิ่งร้องไห้เราก็ยิ่งสงสารเราก็ยิ่งเอ็นดูอย่าใช้คำว่าสงสารเลยเอาเป็นเราก็ยิ่งเอ็นดูด้านโมอามีนาเผยสภาพจิตใจเบิร์ดแฟนแตงโมยังสภาพจิตใจไม่โอเคและยังร้องไห้ทุกวันคงคิดถึงพี่แตงโมมากพี่เบิร์ดยังพูดเสมอว่ารู้อย่างนี้เราถ่ายวิดีโอร่วมกันกับแตงโมและแสดงออกความรู้สึกต่อกันมากกว่านี้ก็ดีเป็นสิ่งที่พี่เบิร์ดพูดเราก็พยายามปลอบใจและช่วยกันดูแลพี่เบิร์ดกันไปท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ขอบคุณครับ